ฉันคือแฟนเก่าของพีเตอร์ถ้าคุณมีเวลาเราเจอกันหน่อยได้ไหมสรุปว่าที่คุณพูดมาทั้งหมดคือคุณอยากให้ฉันออกไปจากชีวิตของพีเตอร์ใช่ไหมที่อยากแต่งงานคนที่เขาไม่ได้รักคุณนั่นหรอกคนที่เขาเห็นคุณแค่ตัวแทนของแฟนเก่าเนี่ยนะฉันรู้จักกับแฟนเพราะผู้ใหญ่แนะนำให้อาทิตย์หน้าเราก็จะแต่งงานกันแล้วแต่แฟนเก่าเขากลับโทรมาหาฉันฮัลโหลสวัสดีค่ะบีมใช่ไหมใช่ค่ะคุณคือฉันคือแฟนเก่าของพีเตอร์ถ้าคุณมีเวลาเราเจอกันหน่อยได้ไหมฉันจะรอคุณที่ร้าน105นะฉันรู้ว่าฉันไม่ควรไปแต่ฉันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ฉันสั่งชาเย็นไว้ให้นะกินได้อยู่ใช่ไหมตัวจริงคุณสวยกว่าในรูปนะคะเขาก็ดูเป็นคนดีนะไม่ได้ร้ายอย่างที่ฉันคิดไว้ตอนแรกที่คุณนัดฉันมาพบวันนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะฉันรู้ที่คุณกับพี่เติร์ดรู้จักกันเพราะญาติผู้ใหญ่แนะนำและกำลังจะแต่งงานกันในเร็วๆนี้คุณรู้ไหมว่าทำไมพี่เตอร์ถึงรีบแต่งงานกับคุณเพราะหลังจากที่ฉันกับพี่เตอร์เลิกกันน่ะพ่อกับแม่ของฉันใช้ให้ฉันไปแต่งงานกับชายอีกคนพี่เตอร์เขาก็เลยประชดฉันโดยการจะไปแต่งงานกับเธอนี่แหละฐานะและหน้าตาคุณก็ดีคุณยังไม่มีแฟนอีกหรอทำไมต้องให้ผู้ใหญ่แนะนำผู้หญิงให้ด้วยผมเพิ่งเลิกกับแฟนพ่อแม่ผมก็เร่งให้ผมแต่งงานแต่ผมคิดว่าอายุผมก็ถึงวัยที่จะต้องแต่งงานแล้วแหละนี่คุณอยากจะพูดอะไรกันแน่ฉันพูดมาขนาดนี้แล้วคุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าคนที่พี่เติร์ดรักคือฉันอีกอย่างไม่สังเกตเลยหรอแต่งตัวก็แนวเดียวกันนาฬิกายังเหมือนกันอีกบีมพี่ซื้อของขวัญมาให้ขอบคุณนะคะพี่เติร์ดน่ารักจังเลยสวยไหมสวยค่ะเดี๋ยวใส่ให้ใส่ได้พอดีเลยที่เขาพูดก็ดูเหมือนจะเป็นความจริงทุกอย่างแต่ฉันก็ยังไม่อยากจะยอมรับมันแค่เสื้อกับนาฬิกามันสื่อถึงอะไรไม่ได้หรอกเราอาจจะแค่บังเอิญชอบแต่งตัวแนวเดียวกันก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องหลอกตัวเองหรอกนะใช้น้ำหอมกับครีมทาผิวแบรนด์นี้อยู่ไหมล่ะคงใช้อยู่เหมือนกันละสิพี่เติร์ดเขาเคยบอกว่าตอนเขาได้กลิ่นน้ำหอมเขารู้สึกเหมือนฉันอยู่ข้างตลอดเวลาบีบีมลองใช้น้ำหอมกับโลชั่นที่ห้องนี้ดูสิมันหอมดีนะพี่ชอบขอบคุณนะคะพี่เติร์ดหอมจริงๆด้วยสรุปว่าที่คุณพูดมาทั้งหมด
ือคุณอยากให้ฉันออกไปจากชีวิตของพี่เตยใช่ไหมคุณอยากแต่งงานกับคนที่เขาไม่ได้รักคุณงั้นหรอคนที่เขาเห็นคุณเป็นแค่ตัวแทนของแฟนเก่าเนี่ยนะพออายุใกล้จะ30ผู้ชายส่วนใหญ่ที่เจอก็มักจะมีคนในใจอยู่แล้วนี่ค่ะพี่เติร์ดบีมนี่บีมเชิญพวกคุณสองคนคุยกันต่อเลยค่ะส่วนเรื่องการแต่งงานของเรายกเลิกได้นะบีมไม่ว่าอะไรยกเลิกทำไมบิมพูดอะไรออกมาพี่เติร์ดเรื่องระหว่างเราสองคนมันจบไปแล้วอย่ามายุ่งกับชีวิตพี่อีกบิมเป็นคนที่พี่รักไม่ใช่ตัวแทนของใครและบิมเป็นคนที่พี่ยังอยู่ด้วยตลอดชีวิต